แมวโคราชเป็นแมวสีเทานะครับเป็นแมวสีเทาที่จริงแล้วมันแบ่งเป็นสามเฉดสีเขาคือเทาเงินเทานาคเทาดำแต่เทาที่นิยมกันก็คือสีเทาเงินเนื่องจากว่าสีเทาเงินพอเจอแสงแล้วก็จะเป็นประกายที่ชัดเจนกว่าสีเทาอย่างอื่นนะครับแล้วก็ปลายคนจะมีดอกเหลาเป็นแมวขี้เล่นขี้อ้อนชอบประจบนะครับก็ทำให้มีความน่ารักก็เนื่องจากว่าแมวสีสวัสดิ์เนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอพิมายตำบลลังกาใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าของโคราชเป็นที่ที่กำเนิดเกิดมาเคียงคู่กับปราสาทถิ่นพิมายก็เลยมีการอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่คู่กับพิมายต่อไปครับต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่ตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายประวัติความเป็นมาก็มีการเขาเรียกว่ามีการเล่าสืบต่อกันมาแล้วก็มีแมวที่ตำบลลังกาใหญ่เป็นจำนวนมากที่ได้พบเจอแล้วก็มีการนำไปประกวดก่อนปี2538ที่มีการริเริ่มจะตั้งชมรมขึ้นก็มาประกวดก่อนหน้านี่หลายปีครับแมวโคราชเป็นแมวสีเทานะครับเป็นแมวสีเทาที่จริงแล้วมันแบ่งเป็นสามเฉดสีเขาคือเทาเงินเทานาคเทาดำแต่เทาที่นิยมกันก็คือสีเทาเงินเนื่องจากว่าสีเทาเงินพอเจอแสงแล้วก็จะเป็นประกายที่ชัดเจนกว่าสีเทาอย่างอื่นนะครับแล้วก็ปลายคนจะมีดอกเหลาเป็นแมวขี้เล่นขี้อ้อนชอบประจบนะครับก็ทำให้มีความน่ารักแมวในพิมายที่จริงแล้วก็มีการเลี้ยงอยู่ตามบ้านตามหมู่บ้านต่างๆก็อาจจะมีไม่มากอาจจะมีบ้านละตัวสองตัวแต่ก็ห่างๆหน่อยก็เลย อย่างผมเองก็เกรงว่าแมวสีสวัสดิ์จะสูญหายไปจากพิมายก็พยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวพิมายได้เห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์คงเห็นเอาไว้ให้เคียงคู่กับปราสาทพิมายต่อไปครับ